แดดเปี้ยงเลยเรียบร้อยแล้วนะครับจากร้าน The Warehouse Cafe นะครับต่อไปเราเดี๋ยวมาลองชิมดูกันว่ารสชาติเป็นยังไงอันนี้คืออะไรนะเมนูอะไรนะอันนี้ที่อยากกินหมึกทอดฟูจิหมึกทอดฟูจิเป็นไงบ้างรสชาติน้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยน้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยอันนี้ที่อยากมากินเพราะเมนูนี้อันนี้เป็นอะไรครับเนี่ยมาม่าเกาหลีไก่มาม่าไก่เกาหลีครับชีสเหมือนที่เราทำหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองชิมนะครับแล้วก็เมนูนี้เก็บไปนะไข่ข้นเดี๋ยวเราอันนี้เป็นเป็นไงบ้างมาม่ามันเป็นรสเชด้าชีสอะเชดดาร์ชีสกินชีสเน้นเด็กๆเขาชอบเด็กๆวัยรุ่นถูกใจชอบไก่ทอดเกาหลีไม่หิวเป็นไงบ้างเนื้อไก่ทอดเกาหลีแบบหวานๆไก่กรอบนุ่มอันนี้เลยสองข้าวแกงกะหรี่ไข่ข้นธรรมดาเพราะว่ามันมีเนื้อไก่แล้วมีท็อปปิ้งแบบท็อปปิ้งปลาหมึกก็ได้ท็อปปิ้งไก่ก็ได้แต่ว่าเรามีทั้งไก่มีทั้งปลาหมึกแล้วเราก็เลยเอาแค่ไข่อยากกินแค่ไข่กับแกงกะหรี่แต่ซอสกะหรี่ซอสอะไรนะแกงกะหรี่แกงกะหรี่แกงกะหรี่เผ็ดแบบมีเดียมเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินได้แต่ว่าเข้มข้นถือว่าผักอร่อยเยี่ยมมากน้ำเลมอนมะนาวโซดาอันนี้น้ำเลมอนมะนาวโซดาส่วนอันนี้นะครับกาแฟไข่เค็มก็จะมีเขาเรียกว่านะเป็นไข่เค็มปนๆอยู่ด้านในกินแล้วก็จะเป็นรู้สึกว่าเป็นผงๆไข่เค็มที่กระจุยกระจุยอ่ะมันกินแล้วจะเป็นแบบเป็ดนั่นแหละประมาณนั้นนะครับให้ความเป็นมันๆเนื้อแดงไข่แดงไข่เค็มเพื่อนยายจะไปอีกร้านนึงนะคะ Space Bar Space Bar เจอกันเปิดประตูหลังให้ด้วยเปิดประตูหลังนะเดี๋ยวค่าเข็มขัดนิรภัยด้วยไม่คิดว่ามันจะได้มีโอกาสมาเดี๋ยวไปดูข้างใน
หล่อไหมไม่ถามขอบคุณครับเผ็ดเฉยๆหรือว่าเป็นทับข้าวไม่ทับข้าวหรอกมีผสมทับข้าวนิดๆใส่ออยใส่ออยครับออยมีกลิ่นแล้วก็ออยนิดๆค่ะต่อไปเป็นอันนี้เป็นสเปเชียลเมนู today ชื่อว่าแท็กเครปขอลองชิมซอสก่อนครับอันนี้เป็นเขาบอกว่าเป็นปูของท้องถิ่นไม่รู้ว่ามันคือปูอะไรคือมันก็มีความเป็นทาท่าครับแล้วก็ไอ้เขียวๆเนี่ยมันจะมีอันนี้น่าคล้ายไอตัวอะไรนะเหมือนเปปเปอร์มินต์อ่ะเหมือนเปปเปอร์เป็นออยล์เป็นคล้ายคล้ายเป็นตัวคล้ายคล้ายประมาณนั้นอ่ะไม่ต้องเยอะค่ะไม่ต้องเยอะเลยใช่ไหมอันนี้ไปอันนี้เบสิกคือปลาดินบ้านเราไม่ใช่นี่คือสเต็กแซลมอนแต่ว่าตัวที่เป็นตัวสลัดมังโก้สลัดทั้งหมดก็เลยเปลี่ยนเป็นมันบดเสียดายอ่ะค่ะทานเลยทานเลยมันก็คือตัวพินตัวเดียวกันนั่นแหละตัวซอสตัวเดียวกันนั่นแหละจริงๆตัวนี้ถ้าเป็นตัวสลัดมะม่วงมันจะโอเคกว่านี้มันจะมีรสตัดเพราะว่าเดี๋ยวชิมตัวซอสที่มันมีเลมอนป่ะคะมีนะซอสนิดๆเพราะที่จริงมันต้องตัดกับรสเปรี้ยวหน่อยมีความละเอียดละเอียดมากละเอียดเนื้อแบบละเอียดละเอียดมากถ้าใครชอบแบบแนวละเอียดนุ่มๆนี่แหละละเอียดจริงละเอียดเลยอ่ะขอตัวรีบเข้าห้องน้ำเลยไหมจะแย่แล้ว